ครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับทั้งที่อยู่ตรงนี้นะครับก็อยู่กันจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะฮะวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับถ้าใครมีคำถามเดี๋ยวจบการบรรยายแล้วก็สามารถทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าถ้าใครดู Facebook อยู่ก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวจะกลับมาตอบให้นะครับแนะนำตัวกันอีกครั้งนะครับผมชื่อณัฐดนัยนะครับเป็นเภสัชกรนะฮะเป็นหัวหน้าฝ่ายที่ทำวิจัยนะครับเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยแล้วก็สมุนไพรนะครับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับทำไมต้องพูดเรื่องมะเร็งนะครับจริงๆเนี่ยเรื่องมะเร็งเนี่ยโอ้โหพูดกันมายาวนานนะครับเนาะตลอดช่วงชีวิตเราที่เคยได้ยินกันมานะครับเหมือนที่อาจารย์สุภาพรเนี่ยเขาทำเนี่ยโหเกิน10ปีแล้วที่พูดเรื่องนี้นะครับแต่ละปีทั่วโลกคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยเสียชีวิตนะฮะกว่าเกือบ10ล้านคนนะครับอันนี้ทั่วโลกนะครับจำนวนคนนี่เยอะเป็นมะเร็งเนี่ยตายเยอะนะครับตายเยอะกว่าเอดเขาบอกว่าตายเยอะกว่าเอดโรคมาลาเรียแล้วก็วัณโรครวมกันเท่าอีกนะครับแล้วเขาบอกว่าในปี2030ในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยนะคนตายคนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งจะเพิ่มขึ้นเป็น13ล้านคนต่อปีนะอันนี้เขาคำนวณเอาไว้นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับคนที่เป็นโรคมะเร็งนะครับทีนี้แล้วทำไมต้องมาพูดกันเขาบอกว่า1ใน3นะของจำนวนเคสมะเร็งเนี่ยป้องกันได้นะครับถ้าเจอเร็วและรักษาอย่างเหมาะสมโรคมะเร็งหายได้ถ้าเมืองนอกเนี่ยเขาจะใช้คำว่า 5-year free นะครับผมโน้ตตัวเล็กๆเอาไว้ส่วนใหญ่ในทางการแพทย์เราจะค่อนข้างหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงพูดคำว่าหายขาดอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพูดกันเอาเป็นว่าจะใช้คำว่าปลอดจากโรคมะเร็ง5ปีนะครับปลอดจากโรค5ปีเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เป็นแล้วปลอดจากโรค5ปีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะหายขาดเลยนะก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำเหมือนกันแต่ว่าคนที่ไม่มีโรคเนี่ย5ปีเนี่ยต้องบอกว่า better recovery อ่ะคือมีโอกาสที่ดีในการใช้ชีวิตให้ยืนยาวต่อไปนะครับถ้าเจอเร็วและรักษาอย่างเหมาะสมนะครับทีนี้ย้อนกลับมาเมื่อกี้ผมพูดถึงทั่วโลกนะครับย้อนกลับมาดูในประเทศไทยบ้างนะครับประเทศไทยเนี่ยปีที่แล้วเรามีประชากรอยู่ประมาณ70ล้านเนาะ69ล้าน6แสนคนมีรายงานเป็นโรคมะเร็ง107นะดูการเสียชีวิตครับเสียไป101นะเยอะอยู่นะครับเป็น107นะตาย101นะครับก็ถือว่าเยอะเนาะอันนี้คือตัวเป็นตัวเลขในประเทศไทยนะครับอันนี้ดึงรายงานมาจากปี2018นะครับเรื่องการเสียชีวิตอยากรู้ไหมว่าในประเทศไทยคนเป็นมะเร็งชนิดไหนมากที่สุดเดาก็ได้มะเร็งอะไรฮะไวรัสตับเต้านมมาดูกันนะฮะว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนมากที่สุดนี่สีเราดูตรงนี้ฮะสีน้ำเงินกับสีชมพูสีส้มดูในคอมเป็นสีชมพูตัวสีน้ำเงินกับสีส้มนะครับเดี๋ยวผมกดเป็นพอยเตอร์แป๊บหนึ่งมะเร็งอะไรฮะรวมกันแล้วดูเยอะที่สุดเลยนะครับมะเร็งอะไรเยอะฮะพอๆกันนะฮะตับกับปอดนะมะเร็งตับกับมะเร็งปอดนะครับเป็นเยอะสุดเลยนะครับลองลงมานะอันดับลองลงมาก็มะเร็งเต้านมนะสามารถดับแรกก็ประมาณนี้นะครับคนไทยเป็นกันเยอะนะมะเร็งตับกับมะเร็งปอด
นะครับมะเร็งลำไส้ก็เป็นอันดับที่4โดยประมาณนะครับลำไส้ใหญ่นะครับทีนี้มะเร็งคืออะไรล่ะนะครับเดี๋ยวให้ดูวิดีโออันนี้นะครับมีเสียงเปล่าไม่รู้แต่ไม่มีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอธิบายได้แต่ไม่รู้ว่าใน Facebook จะมีเสียงหรือเปล่าไม่รู้คิดว่ามีนะครับอ่ะมะเร็งคืออะไรดูวิดีโอนี้ครับเข้าใจง่ายมากเดี๋ยวนะพี่ต้องอ๋อต้องเพลย์ในโน้นใช่ไหมกดเพลย์ได้เลยฮะมีก็กดได้เลยใช่ไหมอ๋อโอเคแป๊บนะมะเร็งคือนี่ครับในร่างกายคนเรานะฮะก็จะประกอบไปด้วยเซลล์ต่างๆมากมายซึ่งเป็นส่วนประกอบของอวัยวะนะครับที่ทำหน้าที่กำเนิดอวัยวะต่างๆในทุกๆวันเนี่ยหน่วยเล็กๆของเราเนี่ยนะครับเซลล์เนี่ยมันจะมีการเกิดการตายอยู่ทุกวันมันจะเป็นการทดแทนกันนะครับแต่ว่าตัวเซลล์มะเร็งเนี่ยนะครับเห็นไหมเซลล์มันแบ่งตัวนะครับเซลล์มันแบ่งตัวทุกวันนะครับในเซลล์ก็ประกอบไปด้วยไอ้ตัวนี้คือตัวโครโมโซมนะครับต่างๆก็เป็นหน่วยพันธุกรรมของเราหน่วยพันธุกรรมย่อยนะครับทีนี้การเกิดมะเร็งเนี่ยมันก็คือเกิดความผิดปกติตั้งแต่ตัวพันธุกรรมทำให้เกิดการแบ่งตัวครับที่ผิดปกติใช่ไหมฮะเกิดการแบ่งตัวที่ผิดปกติเป็นก้อนสีส้มเนี่ยนะครับที่อยู่ในอวัยวะต่างๆจนมันก็เกิดมากจนเห็นไหมรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะฮะจนสุดท้ายนะมันก็จะมาแสดงเกาะกันเป็นแบบนี้นะฮะเกาะกันเป็นแบบนี้แล้วก็มะเร็งเนี่ยเห็นแก่ตัวเห็นไหมฮะมันมีการสร้างหลอดเลือดมาเลี้ยงตัวเองนะให้ดำรงอยู่ด้วยนะครับนะจนสุดท้ายพอมันมีหลอดเลือดปุ๊บมันดูดเข้ากระแสเลือดเรานะฮะมันไหลไปตามกระแสเลือดนี่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของมะเร็งใช่ไหมเป็นที่ปอดลามไปที่ตับอะไรเนี่ยอย่างที่เราเคยได้ยินกันเกิดด้วยเหตุนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสุดท้ายมันก็จะไปเกาะแล้วก็ไปสร้างจุดใหม่นะครับก็ตามกระแสเลือดไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นการอธิบายด้วยวิดีโอง่ายๆนะครับกรรมพันธุ์เขาก็เชื่อว่ามีส่วนบางส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปอันนี้ก็คืออธิบายนะว่ามะเร็งเนี่ยคืออะไรแล้วก็สามารถลามได้นะครับซึ่งอาการแสดงออกเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าปัจจัยต่างๆเนาะเดี๋ยวอันนี้เราจะพูดต่อไปก็จะประมาณนี้เนาะก็คือเกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ที่ผิดปกตินะครับโดยที่ปัจจัยของเรามีสาเหตุนะฮะสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้ผมแบ่งตามที่หน่วยงานหนึ่งนะครับเขาแบ่งก็ต้องมีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงได้นะกับปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่พฤติกรรมการบริโภคใช่ไหมฮะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมฮะน้ำหนักเกินเปลี่ยนแปลงได้ไหมได้ใช่ไหมฮะอาหารพฤติกรรมการออกกำลังกายนะครับบุหรี่นะครับการสัมผัสรังสีต่างๆการทำงานที่ต้องสัมผัสสารเคมีการติดเชื้อพวกนี้ควบคุมได้แต่บางอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เนาะนะครับอายุใช่ไหมนะครับสารก่อมะเร็งพันธุกรรมอย่างเงี้ยนะพันธุกรรมระบบภูมิคุ้มกันบางคนเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยนะของการเกิดโรคมะเร็งนะครับเราจะไปเร็วๆสัญญาณหรืออาการแสดงของโรคมะเร็งเนี่ยจริงๆให้ดูเนี่ยก็เป็นรูปภาพรวมๆนะครับเป็นได้ทุกอย่างเลยนะครับมีทุกอย่างเลยนะฮะ
ตั้งแต่อาการบวมนะยกตัวอย่างก็ได้ถ้าเราวันดีคืนดีนะอันนี้เป็นรูปแขนเนาะเกิดก้อนเกิดการบวมนะครับซึ่งไม่มีอาการปวดเลยแต่ก้อนมันโตขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเฉยๆนะแต่อาจจะยังไม่เป็นมะเร็งก็ได้เป็นสัญญาณเฉยๆต้องไปตรวจเพิ่มนะครับไปตรวจเพิ่มมีไฝอยู่ๆมีไฝแล้วก็เพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆทั้งรูปร่างแล้วก็สีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นสัญญาณแสดงเนาะถ้าเป็นอะไรล่ะถ้าเป็นระบบขับถ่ายก็อย่างเช่นท้องผูกปกติไม่ผูกเลยท้องผูกท้องเสียไม่มี อันนี้เดี๋ยวฟังผมพูดแล้วกันเนาะอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะว่าเป็นสัญญาณก็ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทำอย่างไรอันนี้พวกต้องตรวจเพิ่มเนาะต้องไปหาคุณหมอนะครับต้องไปตรวจเพิ่มตรวจชิ้นเนื้ออะไรก็ว่าไปในปัจจุบันล่ะเรารักษายังไงบ้างนะครับก็มีมะเร็งบางอย่างใช่ไหมมะเร็งเต้านมนะเราก็ผ่าตัดใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมให้ดูแล้วว่ามันเป็นก้อนตรงไหนใช่ไหมครับหมอเขาก็จะผ่าออกอย่างมะเร็งเต้านมถ้าเป็นที่เต้านมเกิดก้อนเกิดอะไรเงี้ยเขาก็ตัดออกนะครับแต่ว่าโดยปกติเขาก็จะไม่ได้ใช้การรักษาอย่างเดียวนะก็จะใช้รวมกันเช่นการผ่าตัดการฉายแสงการให้ยาเคมีบำบัดอะไรพวกนี้นะครับยุคปัจจุบันเนี่ยก็นิยมการรักษาด้วยเขาเรียกภูมิคุ้มกันบำบัดเนาะนะครับเป็นภาษาไทยนะการรักษาด้วยฮอร์โมนยีนเทอราปีเดี๋ยวนี้ก็มีละในประเทศไทยนะพันธุกรรมบำบัดอันนี้ก็เป็นการรักษาแบบแผนปัจจุบันนะครับโดยภาพรวมนะครับทีนี้มะเร็งเนี่ยบางชนิดก็สามารถรักษาได้ใช่ไหมอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ว่าเป็นบางชนิดนะครับเช่นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับ breast cancer มะเร็งเต้านมพวกนี้นะครับคนไข้ก็ถ้าได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมเนาะหรือเจอเร็วก็สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวได้นะครับทีนี้ในหัวข้อวันนี้เนี่ยคือสมุนไพรสู้มะเร็งนะครับจริงๆเนี่ยผมก็ค่อนข้างหนักใจนิดหนึ่งครับเพราะว่าก็จะมีความเข้าใจผิดในหลายๆเรื่องนะครับในคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็ต้องการหาสมุนไพรเพื่อรักษานะเพื่อรักษาก็คงต้องบอกว่าปัจจุบันเนี้ยนะเดี๋ยวก็เราลองฟังข้อมูลดูนะครับคือเราใช้สมุนไพรสู้มะเร็งเนี่ยในเทอมในมุมมองของผมเนี่ยน่าจะเป็นการช่วยแอดออนช่วยเพิ่มเข้าไปนะในการดูแลเพื่อรักษาโรคมะเร็งมากกว่าคือเราจะไม่มีสมุนไพรที่แบบช่วยแล้วก็รักษาเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการรักษาแบบแผนปัจจุบันเนี่ยเช่นการผ่าตัดฉายแสงพวกนี้มันก็ให้ผลดีนะครับให้ผลดีแต่ว่าเราสามารถใช้ไอ้สมุนไพรพวกนี้เข้าไปร่วมสู้ด้วยได้นะร่วมสู้ด้วยได้ซึ่งในวันนี้เรามีเวลาน้อยนะก็พูดอยู่4ตัวเป็นสมุนไพรไทยที่หาง่ายนะครับที่หาได้ง่ายเดี๋ยววันนี้จะพูดถึงขิงนะหญ้าปักกิ่งแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องน้ำมันกัญชาที่โรงพยาบาลใช้น้ำมันกัญชา 1.7% THC อีกตัวหนึ่งขมิ้นชันนะครับผมนะตัวแรกขิงเนี่ยอันนี้เป็นงานวิจัยที่ต้องขอบคุณอาจารย์อภิรดีนะอาจารย์ชินาอยู่ที่จุฬานะตอนนั้นแล้วก็เป็นผมนะครับช่วยเขาในการทำเรื่องขิงนะในการใช้กับคนไข้ที่ให้ยาเคมีบำบัดนะแล้วทุกคนคงรู้จักยาเคมีบำบัดกันอยู่แล้วเนาะนะครับคืออาจารย์อภิรดีเนี่ยติดต่อมาว่า อยากจะหาสมุนไพรนะให้โรงพยาบาลช่วยทำขิงให้หน่อยเพราะอะไรเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเป็นคุณหมอสูตินรีแพทย์
เนาะเขาก็รักษาคนไข้ที่เป็นมะเร็งแล้วก็ให้ยาเคมีบำบัดยา2ตัวเนี้ยนะคาร์โบพาตินกับพาซิเท็กเซลปัญหาของการให้ยาเนี่ยก็คือคนไข้จะขึ้นไส้อาเจียนอ้วกว่าง่ายๆอ้วกเยอะนะครับอ้วกเยอะนะครับคุณหมอก็อยากให้ว่ามันป้องกันได้จริงไหมสมุนไพรไทยเนี่ยเพราะว่าจากข้อมูลว่าใครที่ขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยก็จะให้กินขิงใช่ไหมฮะใครรู้เรื่องนี้บ้างขึ้นไส้อาเจียนกินขิงหายนะใช่ไหมหายใช่ไหมฮะแต่ว่ามันใช้ได้ไหมล่ะกับคนที่เป็นให้ยาเคมีบำบัดใช่ไหมครับผลข้างเคียงของเคมีบำบัดมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยผมร่วงใช่ไหมผมลื้อว่องเป็นแผลในปากเพราะอะไรเพราะว่าให้ไปแล้วมันก็จะไปทำลายเซลล์ร้ายด้วยแต่ว่าก็ทำลายเซลล์ดีด้วยนะครับในยาบางตัวเนาะนะครับก็ลองทำวิจัยดูเนาะนี่แล้วขิงกินยังไงนะฮะกิน2กรัมต่อวันนะคือน้ำหนัก2กรัมไม่ใช่2กรัมมือนะน้ำหนัก2กรัมก็โดยประมาณก็คือ4เม็ดต่อวันนะครับกิน4เม็ดต่อวันให้เสริมเข้าไปนะครับกับยาที่แก้ขึ้นไส้อาเจียนเดิมนะครับแล้วเขาก็เปรียบเทียบกันเนาะแล้วก็เจอว่าการให้ขิงนะครับการใช้ขิงเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าลดคลื่นไส้ได้นะลดคลื่นไส้ได้อย่างมีนัยสำคัญแต่ว่าอะไรครับในวันแรกสังเกตใช้ได้ผลดีในวันแรกเท่านั้นนะขิงเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นผลของขิงเนาะแต่ว่า acute phase คือวันการแบบขึ้นไส้เฉียบพลันนะครับแต่ว่าในเฟสที่นอกเหนือจากเนี้ยในระยะยาวเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยเห็นความต่างเนาะสรุปว่าใครที่ได้รับยาเคมีบำบัดนะวันแรกๆก็กินขิงไปเลยนะครับก็คือสามารถป้องกันพวกขึ้นไส้อาเจียนได้เพิ่มขึ้นนะครับขึ้นไส้เฉยๆนะครับขึ้นไส้เฉยๆนะฮะให้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันที่รักษาครับให้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันนะครับที่รักษาอยู่นะครับเห็นไหมฮะตัวอย่างแรกที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาก็คือเรายังใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่เนาะแล้วก็ร่วมกับการรักษาด้วยแบบพืชสมุนไพรนะครับอันนี้ก็จากประสบการณ์จริงนะครับถัดมาครับเป็นมะเร็งเหมือนกันนะครับอันนี้แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับคือเขาใช้สารสกัดจากขิงครับนะฮะในการรักษานะครับอาการขึ้นไส้อาเจียนนะครับการให้ยาเคมีบำบัดเหมือนกันนะครับซึ่งสุดท้ายนะครับก็จะชี้ให้เห็นว่าการให้ยาสารสกัดขิงเนี่ยนะครับทำใหอาการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยนะการอยากอาหารคุณภาพชีวิตในคนที่เป็นป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยนะครับคือมีอาการดีขึ้นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของขิงที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยก็คือมีความชัดเจนเนาะนะครับในการที่ใช้ควบคู่กับยาเคมีบำบัดนะฮะในการป้องกันการขึ้นไส้อาเจียนได้นะครับตัวที่2นะฮะก็คือหญ้าปักกิ่งนะครับนะหญ้าปักกิ่งเนี่ยมีหลายกลไกด้วยกันนะครับที่เกี่ยวข้องกับฤทธิ์ของการต้านมะเร็งนะครับตั้งแต่การต้านการอักเสบใช่ไหมฮะการต้านการก่อการกลายพันธุ์นะต้านเนื้องอกเป็นพิษกับเซลล์นะครับกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งไอ้5อย่างเนี้ยนะครับก็มีงานวิจัยทั้งหมดนะครับโดยทฤษฎีการเกิดไอ้5แบบเนี้ยนะครับเขาก็เชื่อว่ามันทำให้เกิดพวกมะเร็งได้นะครับตัวหญ้าปักกิ่งอ่ะถัดมามีอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ใช้จริงนะแล้วก็ถูกบันทึกเอาไว้นะครับเภสัชปัทมานะครับเขาใช้เพื่อลด
ผลข้างเคียงจากรังสีบำบัดหรือยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเขาให้คนไข้รับประทานยาปักกิ่งเนี่ย7วันเนาะแล้วก็หยุด4วันนะครับรับประทานยังไงเขาเอายาปักกิ่งมาแล้วก็คั้นน้ำให้คนไข้กินน้ำคั้นยาปักกิ่งนะคนไข้ที่เป็นมะเร็งแล้วก็ฉายแสงนะมะเร็งอะไรล่ะมะเร็งหลังโพรงจมูกนะครับมะเร็งหลังโพรงจมูกนะฮะก็เภสัชก็ให้กินเลยนะฮะเปรียบเทียบกันกับยาหลอกนะครับผมจะให้ดูเปรียบเทียบกันกับยาหลอกผมซูมได้นะแป๊บหนึ่งเผื่อมองไม่เห็นห้ารายได้รับน้ำคั้นยาปักกิ่งนะยาปักกิ่งนะส่วนอีก5รายได้รับยาหลอกนะครับนี่นะครับก็พบว่าอะไรครับผลก็คือยาปักกิ่งเนี่ยสามารถลดผลข้างเคียงจากการฉายรังสีและยาเคมีบำบัดได้อย่างชัดเจนเช่นอะไรเช่นอาการขึ้นไส้เบื่ออาหารแผลในปากปากแห้งอ่อนเพลียปวดข้อปวดกล้ามเนื้อและผมร่วงได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เภสัชปฐมาเขาได้บันทึกเอาไว้นะก็คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งโพรงจมูกเนี่ยให้กินน้ำคั้นยาปักกิ่งนะครับแล้วก็มันจะป้องกันพวกผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัดได้นะครับยาปักกิ่งเนี่ยต้องบอกว่าบางคนเขาให้ชื่อว่ายาเทวดานะยาเทวดาเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยมีคุณลุงณรงค์นะฮะคุณลุงณรงค์เนี่ยเขาได้ทำเขาตัวคุณลุงเนี่ยก็เป็นมะเร็งเนาะก็เป็นมะเร็งแล้วก็กินยาปักกิ่งแล้วหายก็เป็นมะเร็งแล้วก็กินยาปักกิ่งแล้วหายก็เลยอยากจะแกก็เลยเชื่อว่าตัวยาปักกิ่งเนี่ยรักษามะเร็งได้แกก็เลยทำแจกจ่ายคนที่เป็นมะเร็งในเวลานั้นแล้วแกก็ได้เก็บบันทึกข้อมูลเอาไว้ด้วยนะคุณลุงณรงค์เนี่ยได้บันทึกไว้อย่างเช่นมะเร็งปากมดลูกนะเก็บได้4รายนะครับรายหนึ่งรู้สึกร้อนจากการให้ยาเคมีบำบัดแล้วก็ยาญ้าปักกิ่งเนี่ยรู้สึกหลังกินญ้าปักกิ่งรู้สึกร่างกายเย็นลงนะครับนี่อันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่แกได้บันทึกไว้นะมะเร็งเต้านมอีกรายหนึ่งเป็นมะเร็งเต้านมแล้วลามไปต่อมน้ำเหลืองนะครับมีอาการปวดมากกินญ้าปักกิ่งแล้วอาการปวดลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นบันทึกของแกเนาะเป็นบันทึกของแกนะครับหรือว่ามะเร็งตับน้ำหนักลดลงเบื่ออาหารนอนไม่หลับกินยาปักกิ่งแล้วก็กินข้าวได้น้ำหนักเพิ่มนอนหลับดีนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์การใช้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องการป้องกันการแพร่กระจายของพวกเซลล์มะเร็งนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์การใช้ของยาปักกิ่งเนาะก็เป็นสมุนไพรที่ดีตัวนึงนะครับเป็นทางเลือกที่ดีปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยถ้ามีคนไข้ที่เป็นมะเร็งไปนะครับเราก็ยังแนะนำให้กินตัวยาปักกิ่งอยู่เหมือนกันเนาะก็เชื่อว่ามันก็ช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้แหละนะใช้ควบคู่กับยาแผนปัจจุบันไปนะครับที่โรงพยาบาลเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเราจะใช้การรักษาแบบผสมผสานนะครับคือใช้ด้วยกันเลยทั้งแผนปัจจุบันแล้วก็ด้วยยาสมุนไพรเนาะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแนะนำให้คนไข้เลือกทางมาใช้สมุนไพรอย่างเดียวนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดสั้นๆ นะครับเกี่ยวกับการใช้น้ำมันกัญชา 1.7% THC นะฮะในคลินิกกัญชาของที่โรงพยาบาลนะครับตอนนี้เราจะรับแต่คนไข้มะเร็งนะครับโดยที่เป็นคนไข้ที่ไม่ตอบสนองกับยาแผนปัจจุบันแล้วนะครับคนไข้เนี่ยตอนนี้120คนไข้มะเร็ง94รายนะแล้วก็ NP เนี่ยคนไข้ปวดปลายประสาท31รายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ดูนะครับมาถึงเราเนี่ยต้องใช้คำว่าเป็นผู้ป่วยที่ค่อนข้างระยะท้ายๆแล้วจริงๆนะครับ multiple size CA เนี่ยคือลามแล้วหลายจุดนะส่วนใหญ่ก็จะลามมาแล้วนะครับเยอะแล้วนะครับเป็นหลายจุด
เยินละเยินละใช้ยาแผนปัจจุบันไม่ค่อยได้ผลนะแล้วก็มารับน้ำมันกัญชาตัวนี้ที่เป็นสูตร 1.7% THC นะครับเราดูอย่างนี้ครับคือถ้าในการรักษามะเร็งเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลักการของการดูแลแบบประคับประคองเนาะ palliative care นะครับจุดมุ่งหมายของ palliative care เนี่ยคือเราต้องการทำให้คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการอยู่ในแต่ละวันเนี่ยไม่มีอาการเจ็บปวดนะครับไม่มีอาการเจ็บปวดนะครับดังนั้นเนี่ยการวัดคะแนนคุณภาพชีวิตเนี่ยก็จึงเป็นตัวแปรหนึ่งที่ว่าเราเอามาวัดผู้ป่วยเหมือนกันนะครับโดยที่เส้น2เส้นเนี้ยนะครับก็จะเป็นคะแนนคุณภาพชีวิตให้อยากให้ดูตรงเส้นสีเหลืองครับนะเส้นสีเหลืองเนี่ยคือคนไข้ที่เป็นมะเร็งคะแนนเนี่ยคือยิ่งมากยิ่งดีเนาะคะแนนดูตรงเนี้ยยิ่งมากยิ่งดีเริ่มตรงนี้ก็คือมาเริ่มรักษานะครับรักษาอยู่กับเราไปนะครับ1 2 3 4 5นะโดยเฉลี่ยห่างกันประมาณ1เดือนนะครับ1เดือนแต่ละวิสิตเนี่ยแต่ละเยี่ยมนะครับห่างกันประมาณ1เดือนนะครับก็รักษากับเราไปเส้นสีเหลืองข้างล่างก็จะเห็นนะครับค่อนข้างชัดเจนว่าผู้ป่วยที่มารับน้ำมันกัญชา 1.7% เนี่ยมีคะแนนคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับมีคะแนนคุณภาพชีวิตดีขึ้นในผู้ป่วยมะเร็งนะครับอีกอันนึงนะอันนี้อาจจะยุ่งเหยิงหน่อยแต่ว่าดูอันนี้เส้นเดียวพอนะครับเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงเรียบเนี่ยเส้นนี้นะเส้นสีแดงเรียบเนี่ยนะครับคือเป็นเส้นที่เราวัดอาการปวดเนาะลดอาการปวดได้นะครับหลังจากที่อยู่กับเราเนี่ยนะใช้มา4สัปดาห์เนี่ยนะครับ4เดือนเนี่ยนะครับคนไข้ก็จะมีอาการปวดเนี่ยลดลงนะหลังจากการใช้น้ำมันกัญชาเนี่ยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีดูเรื่องเกี่ยวกับช่วยเจริญอาหารช่วยทำให้นอนหลับด้วยนะครับซึ่งก็เห็นผลอย่างมีนัยยะสำคัญเหมือนกันนะครับเรื่องลดอาการปวดเนาะแต่ว่าตัวน้ำมันกัญชาเนี่ยก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าไม่ได้รักษามะเร็งนะไม่ได้รักษามะเร็งนะครับอันนี้ก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับขมิ้นชันเนาะตัวสุดท้ายที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับขมิ้นชันเนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันนะฝรั่งก็บอกว่าไอตัวสารในขมิ้นชันเคอร์คูมินเนี่ยทำให้ยับยั้งมะเร็งจริงหรือไม่นะอันนี้เขาก็เป็นที่ถกเถียงกันเหมือนกันนะครับจริงไหมครับคิดว่าจริงไหมจริงนะอ่ะเดี๋ยวฟังกันต่อนะครับคือตัวเคอร์คูมินเนี่ยสารสำคัญในขมิ้นชันเนี่ยมันมีฤทธิ์ที่ต้านอนุมูลอิสระอันนี้จริงนะฮะซึ่งหมายถึงว่ามันก็จะสามารถลดอาการบวมนะลดอาการอักเสบได้ซึ่งไอ้บวมอักเสบเนี่ยนะครับก็ย้อนกลับไปตรงวิดีโอเรานะมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดมะเร็งได้นะถ้าเราลดพวกการอักเสบหรือการบวมได้สมุนไพรชนิดนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะช่วยรักษามะเร็งได้ดีใช่ไหมครับขมิ้นชันก็มีคุณสมบัตินั้นนะเคอร์คูมินนะครับสารสกัดในขมิ้นชันตอนนี้เนี่ยขมิ้นชันผลการทดลองในห้องแลบในห้องปฏิบัติการในห้องแลบนะแล้วเขาก็จะทดสอบในสัตว์ทดลองด้วยนะครับผลก็ออกมาดีนะก็บอกว่าตัวเคอร์คูมินเนี่ยนะครับช่วยป้องกันมะเร็งได้ช่วยชะลอการแพร่กระจายของมะเร็งได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าทำให้ถ้าใช้เก็บกับเคมีบำบัดเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าใช้ขมิ้นชันร่วมกับเคมีบำบัดเนี่ยดีด้วยช่วยเคมีบำบัดทำให้ปกป้องเซลล์ดีได้นะครับปกป้องเซลล์ดีได้อันนี้คือเหมือนจะดีแล้วนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับ
พอมีการทำวิจัยในคนณตอนนี้ณเวลานี้นะครับตัวเคอร์คูมินเนี่ยนะครับยังอยู่ในระยะแรกๆนะครับในการทำการศึกษาในคนอยู่นะครับยังทดลองอยู่ว่าง่ายๆอธิบายอย่างนี้นะในการดูว่ามันป้องกันมะเร็งได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับในตัวขมิ้นชันเนี่ยตัวเคอร์คูมินนะนะครับในการรักษาตัวมะเร็งนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาทำการทดลองในมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากนะมะเร็งปากมดลูกมดแล้วก็ที่มดลูกนะครับก็ยังใช้สารสกัดขมิ้นชันเนี่ยทดสอบอยู่นะครับซึ่งเขาบอกว่ามีการคาดการณ์นะในปี2021นะจะเสร็จในปี2026 2022เนี่ยก็จะเสร็จนะครับอันนี้ผมไม่ได้ตามต่อนะครับก็ในอนาคตเนาะก็เป็นความหวังของเรานะครับตัวขมิ้นชันนะครับว่ามันจะสามารถสู้กับมะเร็งได้จริงหรือเปล่านะครับผมตัวเคอร์คูมินนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลสมุนไพรนะครับ4ตัวนะที่นำมาฝากกันในวันนี้นะฮะถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถสอบถามได้นะฮะจากทางข้างล่างนี้ที่นั่งฟังอยู่ก็ได้หรือจากทาง Facebook ก็ได้นะครับครับเชิญครับงานวิจัยมังคุดครับมังคุดอ่ะครับมีการวิจัยรักษามะเร็งได้ไหมเพราะว่ามันมีแอนตี้ออกซิเดนต์40กว่าตัวนะใช่ฮะครับมีเหมือนกันครับมีเหมือนกันเนาะใช้ไอ้ตัวสารสกัดจากพวกมังคุดเนี่ยแหละครับมีเหมือนกันเนาะแต่ว่าได้ไหมเนี่ยยังไม่มีรายงานว่ารักษาได้หรือเปล่านะครับล่าสุดค่ะมีเปเปอร์ออกมาฉบับหนึ่งบอกว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่มากมายเนี่ยนะคะไม่ได้ช่วยเรื่องการรักษามะเร็งค่ะกลไกการรักษามะเร็งไม่ได้เกิดจากการต้านอนุมูลอิสระนะคะอันนี้มีเปเปอร์ออกมาบอกมันต้องไปเป็นกลไกอื่นอะไรนะคะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงในแวดวงของเรื่องมะเร็งนะคะคือตัวขมิ้นชันเนี่ยจะเป็นมีงานวิจัยมากที่สุดนะคะทำตั้งแต่ระดับก่อนที่จากเซลล์ปกติไปเป็นเซลล์มะเร็งแล้วก็เป็นมะเร็งแล้วก็รักษาอันนี้ขมิ้นชันมีมากที่สุดค่ะแล้วก็ทำในคนแล้วแต่ว่าตัวมังคุดเนี่ยน่าจะมีทำในเซลล์แล้วก็ทำในสัตว์ค่ะครับข้อมูลที่ผมเอามาเนี่ยอัปเดตก็อัปเดตมากแล้วนะฮะก็สรุปเมื่อสักประมาณเดือนมีนาปีเปเปอร์เนี่ย2019นะแต่ว่าไอ้ข้อมูลสรุปว่าตอนนี้ยังทำอยู่เนี่ยประมาณเดือนมีนาที่ผ่านมานี่เองนะก็คืออัปเดตมากนะครับก็ประมาณนี้คือมีตอนนี้กำลังทำวิจัยในคนอยู่นะไอตัวสารสกัดเคอร์คูมินเนี่ยนะครับค่ะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะคือการรักษามะเร็งเนี่ยเป็นการรักษาที่ต้องบอกว่าเป็นการรักษาที่ต้องการความเป็นองค์รวมนะคะแล้วก็ยังมีปัจจัยที่หลายอย่างที่เราไม่รู้แล้วก็ในระยะหลังเองเนี่ยเราพบว่าคนไข้มะเร็งเนี่ย progress คือหมายถึงอาการมันไปเร็วมากเลยนะคะโดยที่เขาก็บอกว่าหลังๆมันก็เริ่มมีความพยายามที่จะศึกษาว่าจะเอา natural remedy หรือว่าวิธีการรักษาแบบแนวธรรมชาติเข้ามาด้วยค่ะเพราะว่าตอนหลังมันมีปัจจัยที่ก็ไม่เขาก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าสมัยก่อนอย่างเช่นตอนสมัยเป็นนักศึกษาเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าคนเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยนะคะ prognosis ค่อนข้างดีคือหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะหายนะคะแต่หลังๆเราก็เจอคนเสียชีวิตเพราะว่ากลับมาเป็นซ้ำที่มะเร็งเต้านมก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องมะเร็งมันยังเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวนะคะสำหรับแพทย์แล้วก็ยังต้องการการวิจัยอีกเยอะดีที่สุดก็คือต้องป้องกันนะคะไม่ให้เป็นครับนะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกนะฮะปัจจัยต่างๆนานามากมายนะครับอย่างที่ผมให้ดูนะฮะมันก็จะเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้เนาะอะไรที่เราคุมได้เนี่ยเราก็ควรจะทำนะครับอะไรที่เราคุมได้ก็ควรจะทำนะเช่นตัวนี้ก็ย้อนกลับมาเป็นสไลด์นี้เลยครับนะตัวนี้ผมสรุปให้แล้วนี่ปัจจัยที่เราควบคุมได้เนี่ยเราก็พยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับ
นาะเช่นอาหารการกินการออกกำลังกายนะการควบคุมน้ำหนักอะไรพวกนี้การสัมผัสกับพวกรังสีต่างๆหรือสารเคมีต่างๆนะครับพวกนี้เราก็พยายามลดปัจจัยพวกนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เนาะก็เพื่อเป็นการลดสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งนะครับค่ะค่ะการออกกำลังกายเป็นสาเหตุด้านไหนคะปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงได้หมายถึงว่าถ้าเรากระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราให้ดีหมายถึงถ้าเราต้องออกกำลังกายให้แข็งแรงใช่ใช่ใช่คือการที่เราไม่ออกกำลังกายหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายอะค่ะคือมันมีการศึกษาล่าสุดนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเราออกกำลังกายสมมติตอนเช้าตื่นขึ้นมาหรือตอนเย็นเนี่ยเราออกกำลังกายหนักเลยแล้วทั้งวันเราไปนั่งเนี่ยเขาก็ติดตามไปเป็น observational study นะคะกับคนที่แบบว่าไม่ได้ออกกำลังกายแบบเป็นกิจลักษณะแต่เคลื่อนไหวทั้งวันเนี่ยพบว่าคนที่เคลื่อนไหวทั้งวันเนี่ยมีอัตราการรอดจากการเสียชีวิตมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเคลื่อนไหวทั้งวันอย่างนับการนับก้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับหรือว่าอันนี้ก็หมายถึงว่าคนเขาก็จะมีการวิจัยครับคือคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันเนี่ยโอกาสการเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะน้อยกว่านะเราพูดถึงแชนพูดถึงโอกาสนะครับหรือการติดเชื้อเนี่ยนะครับปัจจุบันผู้หญิงฮะฉีดวัคซีนอะไรฮะมะเร็งปากมดลูกใช่ไหมป้องกันได้อย่างเงี้ยเราก็พยายามทำกันทุกคนใช่ไหมฮะปัจจัยเหล่านี้ค่ะพยายามให้ฉีดกันทุกคนสารเคมีเกษตรที่เขากำลังต่อต้านกันอยู่ครับมีส่วนที่ทำให้เป็นมะเร็งไหมสารเคมีทางการเกษตรที่เขากำลังแบนกันอยู่เนี่ยค่ะมีส่วนทำให้เกิดมะเร็งไหมเป็นไปได้ครับค่ะนะครับการสัมผัสกับสารเคมีหรือรังสีต่างๆคืออะไรที่เป็นสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ธรรมชาติอะค่ะหรือแม้ว่าจะเป็นธรรมชาติแต่ว่ามันเกินมากเกินพอดีอันนี้ก็เป็นสาเหตุเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็เป็นอะไรที่อยู่ตรงกลางเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลากหลายเข้าไว้ถ้าเราแบบสัมผัสสารเคมีต่อเนื่องเงี้ยพวกนี้หรือกินอาหารต่อเนื่องเยอะๆกินแต่ข้าวอย่างเดียวก็อ้วนเงี้ยค่ะก็เป็นปกตินะคะครับครับค่ะยาล้างลำไส้ของโพเงินค่ะช่วยล้างสารพิษกับอันมันครับ อย่างนี้ดีกว่าครับคือก็จะมีความเชื่ออย่างนี้ครับมีทฤษฎีหนึ่งว่าคือของเสียเนี่ยที่อยู่ในร่างกายเนี่ยนะครับโดยปกติคือร่างกายเนี่ยมันมีการดูดน้ำกลับอยู่แล้วนะเป็นระบบกลไกของร่างกายครับในบางทฤษฎีก็จะเชื่อว่าการขับพวกของเสียออกจากร่างกายเนี่ยให้ได้ดีเนี่ยนะครับเนาะมันก็จะช่วยป้องกันการเกิดไอ้ตัวมะเร็งเนี่ยได้นะเพื่อเป็นการลดของเสียไม่ให้มันดูดเพื่อเป็นการขับออกเพื่อไม่ให้มันดูดกลับเข้าสู่ระบบการหมุนเวียนของร่างกายอย่างเงี้ยครับซึ่งโดยส่วนตัวจริงๆก็ค่อนข้างเชื่อนะครับเพราะว่าอย่างที่อธิบายไปครับบางทีมันก็มีโอกาสการหมุนเวียนเนาะพวกสารพิษที่มันยังตกค้างอยู่ในร่างกายได้นะครับพวกของเสียต่างๆนะครับคือสารพิษเนี่ยมันจะมีทั้งแบบถ้าแบ่งประเภทก็เป็นละลายน้ำไม่ละลายน้ำใช่ไหมคะทีนี้ไอสารพิษหลักการของยาล้างลำไส้เนี่ยเขาก็เชื่อว่าสมมติว่าบางทีเรากินของที่มันดูดซึมได้ยากอย่างเงี้ยมันก็จะไปเกาะอยู่ตรงบริเวณเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีแขนขาวิลไลอะค่ะที่อยู่ตรงลำไส้เล็กเราก็ไปเอาสารเคลือบตรงเนี้ยออกซะเพื่อให้การดูดซึมอาหารมันมีประสิทธิภาพหรือว่ามันสามารถกำจัดสารพิษแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ไม่เพียงพอเพราะว่ามันก็จะมีสารพิษบางประเภทเช่นพวกโลหะหนักพวกนี้จะมีความเจาะจงที่จะไปส่วนที่มันมีไขมันเยอะๆเช่นสมองเช่นตับนะคะหรือว่าชั้นไขมันต่างๆเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดก็คือเราก็หลีกเลี่ยงการกินพวกอาหารที่มันปนเปื้อนเคมีหรือว่าไปในที่ที่มันมีสารเคมีไอ้ตัวล้างลำไส้เนี่ยหลักๆมันไปออกฤทธิ์ที่บริเวณลำไส้มากกว่านะคะครับเขาถึงแนะนำให้กินรังจืดใช่เพราะมันจะมีคุณสมบัติในการจับพวกพิษโลหะหนัก
ขับออกจากกระแสเลือดได้เนี่ยค่ะต้มจืดลังจืดต้มกินกี่ใบสองสามใบไหมสองถึงสองถึงสามใบค่ะกินยังไงกินสดได้ไหมกินสดก็ได้ค่ะกินสดก็ได้ค่ะใช่เพื่อแก้มันจะเหนียวค่ะใช่ใช้ต้มเมาค่ะแต่ว่าไม่กินทุกวันนะคะอาทิตย์นึงถ้าขนหนึ่งหนึ่งถึงสองครั้งอะไรนะคะต้มก็จริงๆถ้าทางยาไทยเขาบอกใช้ใบเพสลาค่ะกลางอ่อนกลางแก่ค่ะแคปซูล3ถึง5ใบได้ค่ะทำไมนะฮะกินแคปซูลลังจืดอะค่ะล้างพิษกินยังไงอ๋อครับก็สัปดาห์หนึ่งนะ 1-2 ครั้งพอนะครับวิธีกินก็คือประมาณ2แคปซูลนะ3เวลาก็ได้ครับสดกินกี่ใบคะคุณป้าถาม 2-3 ใบเนี่ยเทวะสัปดาห์ละครั้ง2ครั้งค่ะไม่เกินนี้แต่ว่าจริงๆต้องสังเกตตัวเองนะคะถ้าสมมติว่าตัวเองเป็นคนที่ร่างกายเย็นง่ายนะคะพวกนี้การใช้ลังจืดก็ไม่ควรใช้บ่อยเพราะว่ามันก็มีฤทธิ์เย็นนะคะไปลดความเย็นคือเรื่องของสมุนไพรเนี่ยมันไม่ตรงไปตรงมานะคะตั้งแต่อยู่งานมา5วันเนี่ยคนก็จะมาถามว่ากินอันนี้5ใบ3ใบ4ใบ2ใบมันจะไม่มีตัวเลขตายตัวสำหรับแต่ละคนเพราะว่าธาตุในร่างกายไม่เท่ากันแต่สิ่งที่ต้องเราสังเกตก็คือว่าถ้ากินอะไรแล้วร่างกายมันผิดปกติเช่นมันเย็นจนเกินไปก็ต้องไปนึกย้อนว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเรากินอะไรบ้างไหมที่ทำให้ร่างกายเย็นหรือว่ากินไปแล้วท้องผูกอันนี้ก็จะมีพวกยาร้อนที่แบบถ้ามันร้อนเกินไปก็ทำให้ท้องผูกได้เงี้ยค่ะก็ปรับไปนะคะแต่หลักๆก็กินให้หลากหลายแล้วก็กินอาหารที่มันเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดอะค่ะนะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะใน Facebook ไหมฮะไม่มีอ๋อไม่มีใน Facebook เป็นหัวข้อที่อธิบายได้เข้าใจมากโอเคครับถ้าไม่มีคำถามนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่ตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะคะขอบคุณทุกท่านที่